ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องแรกศกตาตอนย่อยที่3.6ตอนพี่น้องที่พลัดพรากหลายชั่วยามผ่านไปดวงตากลมโตของเซนจูหลีพิเคราะห์โดยรอบระหว่างดื่มน้ำขิงที่สาวใช้นำมาให้ด้วยอาการอกสันคันหายโชคดีนักที่มือรู้สึกอุ่นขึ้นมาบ้างแล้วขอบคุณขอถามสักหน่อยที่แห่งนี้คือ เสียงเอ่ยถามแผ่วเบายิ่งนักสาวใช้เพียงมอบรอยยิ้มให้กับนางอย่างเกรงใจเป็นคำตอบแล้วรับถ้วยกลับคืนในความเงียบนั้นเสียงนุ่มแผ่ร้อหูก็ดังขึ้นแม่นางจะฟื้นแล้วรืเพราะเสียงนั้นทําให้เซนจิรีต้องเหลือบตามองในสายตาหญิงสาวมองเห็นบุรุษหนึ่งสวมชุดสีน้ำเงินสีอ่อนทิ้งชายลากยาวจรดพื้นเนื้อผ้าที่ใช้ทั้งดุงดงามหรูหรา ั้งดูซับซ้อนชวนให้ลุ่มหลงประกายแสงวับวามที่สะท้อนออกมาจากชุดทำให้รู้สึกถึงราคาอันแพงระยับของมันที่เอวของพุนผู้นั้นรัดด้วยเข็มขัดพาดินเงินดินทองทั้งยังประดับด้วยกระดิ่งเคลือบสีเงินอยู่หลายอันกระดิ่งแต่ละอันสั่นไปมาตามการเคลื่อนไหวจนเกิดเสียงดังเมื่อไล่สายตาขึ้นไปอีกนิดจึงได้พบกับดวงตาเรียวยาวริมฝีปากบางคางเรียว และใบหน้าหลอเลาไร้เทียมทันอย่างที่ปิดไม่มิดภาพที่เห็นทำอาเสันจิลี่ตื่นตระหนกอย่างที่สุดสิทธิพี่หรือแม่นางข้าไม่มีสิทธิ์น้องเจ้าจำผิดคนหรือไม่คนผู้นั้นงงงวยเล็กน้อยคำพูดเชน่นนี้น้ำเสียงแบบนี้ดึงสติสันจิลี่ให้ฟื้นขึ้นมาในทันใดขอโทษด้วยข้าจำผิดแล้วเรื่องไม่มีอรอยแผลเป็นบนใบหน้านั้นเขาไม่ต้องพูดถึง รู้ทั้งรู้ถึงให้ตายหัวจิ๋วเย่ก็มีมีวันพูดกับนางด้วยน้ำเสียงแบบนี้อืมบุรุษผู้นี้เหตุใดจึงมีใบหน้าถอดแบบมาจากสิทธิ์พี่ราวกับเป็นเงาของเขาอาจแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่บุรุษผู้นี้ให้ความรู้สึกอ่อนโยนกว่าเป็นคนดีกว่าร่ำรวยกว่าเซนจุริแอบหลั่งน้ำตาเอ๊ะแล้วทำไมข้าถึงได้รู้สิกรันทดในใจเช่นนี้เล่าบุรุษปริศนาคลี่ยิ้มเล็กน้อยดูราาสายลมโชยพัดผ่านใบหน้า เขาเอ่ยปากออกมาด้วยน้ำเสียงรามเรียบใช้สายตาอ่อนโยนราวกับสายทานมองมายังนางไม่เป็นไรแม่นางตกลงไปในน,น้ำสัมผัสอากาศหนาวและลมเย็นต้องพักผ่อนให้มากๆเจ้าจำเป็นต้องเอ่ยวาจาอ่อนโยนเช่นนี้พร้อมกับใช้หน้าตาของสิทธิพี่ด้วยหรือเซินจูหลีนิ่งคิดหน้าตาแบบนี้ไม่เหมาะกับคำพูดเช่นนี้เลยจริงๆเซินจูหลีหันหน้าไปมองอีกครั้งความสงสัยยังคงวิ่งวนอยู่ในหัว ขอบพระคุณท่านมากที่ช่วยชีวิตข้าแต่ไม่ทราบว่าที่นี่คือที่ใดกันหรือแม่นางไม่ต้องห่วงที่นี่เป็นที่พักของข้าสงบเงียบเหมาะแก่การพักฟื้นรอให้แม่นางรู้สึกดีขึ้นอีกหน่อยข้าจะให้คนส่งเจ้ากลับบ้านเองเพียงแต่ว่าไม่ทราบว่าบ้านของแม่นางอยู่ที่ขเขาเว้นช่วงไปครู่หนึ่งบางทีข้าอาจจะส่งข่าวให้ทางบ้านเจ้าทราบได้ไม่ได้เจอกับคนปกติมานานจนเกินไปสซนจิริจึงไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีคงเป็นเพราะ เจอกับคนโรคจิตมามากจนชินกระมังถอนหายใจหนึ่งเฮือกครูใหญ่นางจึงได้เอ่ยปากออกมาเบาๆขอบพระคุณท่านมากที่หวังดีกับข้าเพียงแต่ว่าพ่อแม่ข้าเสียไปนานแล้วข้าอยู่โดยลําพังไม่ต้องสรงข่าวร้อกแน่นอนละนางไม่กล้าพูดถึงหัวจิวเย่แต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเกิดช่วยจะหาสิทธิพี่เจอหรือไม่เซนจิรินิ่งเงียบเชิดครูขณะใครค่รวนว่าจะหลอกถามอย่างไรดี พลันมือของชายผู้นั้นก็ลูบเลือนผมของนางอย่างอ่อนโยนหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองอย่างตื่นตระหนกรู้สึกตกใจไม่น้อยขอโทษด้วยแม่นางข้าทําให้เจ้าต้องหวนนึกถึงเรื่องที่เศร้าใจแล้วเป็นแน่ไม่ไม่ใช่เขาเอ่ยปลอบด้วยน้ําเสียงสุดเวทนาอย่าน้ําตาใสาๆหลั่งออกมาจากดวงตาคู่งามราวกับดวงดาวแม่นางไม่ต้องอธิบายหรอกข้าเองรู้ดีรู้ดีเจ้ารู้เรื่องอะไรกันหรื ท่านหมอเสินตกใจอยู่ดีๆอีกฝ่ายถึงกับรินน้ำตาซีอย่างนั้นสายตาที่มองนางเป็นไปด้วยความเห็นใจอย่างน่าชัดเจนเหมือนกำลังมองสุนัขหลงทางที่มีชีวิตสุดแสนจะโศกเศร้าน้าอาเนจอานาดหางแม่นางไม่รังเกียจก็อยู่ที่นี่เถอะหลังจากนั้นบุรุษผู้นี้ก็กำชับอีกหลายเรื่องทั้งเวลาพูดยังอุตส่าห์อ้อมคอมไม่ถามถึงทางบ้านของนางอีกเลย เราก,กลัวว่าถ้าพูดเรื่องนี้จะทำให้หนางเสียใจไหนๆก็ถือว่าเป็นความหวังดีแล้วเซนจุริจึงยอมทนกับความจู้จี้อะไรที่สิ้นสุดอย่างนิ่งเงียบสวรรค์เมตตาโดยแท้ท้ายที่สุดก็มีคนตามเขาไปสักทีทว่าก่อนไปยังหันมากำชับนางอีกหลายประโยคจึงได้จากไปอย่างอาลัยอาวรณ์เซนจุริโล่งใจได้ในที่สุดกำลังจะลุกขึ้นกลับเห็นสาวใช้ส่งน้ำขิงให้หนางเมื่อครูยังนั่งอยู่ครั้งนี้สาวใช้ ได้สงเสื้อผ้าใหม่ทอจากเนื้อผ้าช้น,นีให้นางชุดหนึ่งพูดขึ้นเหมือนไม่ได้จงใจว่าชมหน้าแม่นางไม่ได้โดดเด่นอันใดแต่เจ้าชนะใจคุณชายเพราะมีชีวิตที่สุดแสนเวทนาคุณชายเซียววินของพวกข้าชอบผู้หญิงที่ดูน่าสงสารมีชีวิตที่โศกเศร้าน่าเวทนาอย่างที่สุดและก็ชอบเพียงแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นคุณชายหรือ ส่วนจุลีคว้าม,มือสาวใช้เอว้อย่างฉับพลันตกลงเขาเป็นใครกันแน่หรือสาวใช้ดึงมือออกจากมือของสซนจุลีน้ำเสียงอ่อนลงไม่น้อยไม่นั่งเจ้ามาอยู่ข้างกายคุณชายได้อย่างสื่อแสนลำบากเช่นนี้แล้วยังจะมาแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกทำไมทั้งเขตใต้มีคุณชายเซียวหวินเพียงคนเดียวที่สามารถเรียกเป็นคุณชายได้เขาเป็นลูกชายของราชาเขตใต้หรือคนเดียวเท่านั้นสวนาวใช้รีบพูดเสริมถ้าเป็นเช่นนั้น เขาก็เป็นลูกชายคู่อาคาดที่หัวจิ๋วเย่เกลียดที่สุดสันจอรีแอบพูดในใจถึงแม้ในใจสันจอรีจะไม่หวั่นกลัวความเจ็บไข้แต่ถึงอย่างไรร่างกายของนางก็อ่อนแอเกินไปไม่นานนักก็เริ่มมีไข้ทั้งไอและจามไม่หยุดจึงทําได้เพียงนอนต่อไปอีกหลายวันคุณชายผู้แสนอ่อนโยนคนนั้นก็มาเยี่ยมนางยามตะวันบ่ายคล้อยทุกวันบางครั้งเขาเอาของเล่นมาให้คุยเล่นเป็นเพื่อนบ้างเนสายตาเต็มไปด้วยความททนุถนอมอย่างที่สุด เหมือนดูแลดอกไม้ที่กลีบบางอ่อนแอหากไม่ใช่เพราะสาวใช้ขยันพูดทำลายความรู้สึกนางอยู่เป็นประจำแล้วแล้วก็เซนจิริแทบจะคิดว่าคุณชายผู้นี้รับนางเข้าเสียแล้วต่างกับซูเฉินเชิดที่ความจำเสื่อมและอย่างเจาเล่คุณชายท่านนี้ปัญญาอ่อนกว่าตั้งเยอะระหว่างคุยกันเซนจิริหลอกถามพื้นหลังความเป็นมาของวงตระกูลการใช้ชีวิตระหว่างเติบโตและความชอบต่างๆของคุณชายได้อย่างแนบเนียนหมดจดนางสามารถสรุปได้ว่า คุณชายผู้นี้คือดอกไม้บริสุทธิ์ซึ่งเติบโตในห้องอบไม่เคยแพ่วผ่านสิ่งชั่วร้ายใดๆทั้งสิ้นฐานะสูงสักนิสัยดีงามหน้าตาหล่าเหลานำส้ำผู้คนต่างชื่นชมและอิจฉาชะตาชีวิตที่ดีมากมายเช่นนี้ส่งผลให้คุณชายหัวเซียวหวินท่านนี้เกิดความเคยชินที่แปลกประหลาดนักเขาชินที่จะมองตอนเองเป็นเสียนผู้มาโปรดสัตว์โลก ดังนั้นเขาจึงชอบดูแลสตรีที่มีชีวิตโศกเศร้าและประสบเคราะห์ครรร้ายแรงในชีวิตยิ่งเสายิงนาเวทนามากเท่าใดเขาก็ยิ่งชอบมากเท่านั้นเสินจือเหลียสรุปเองว่านี่คือคนที่อยู่สบายเกินไปวันๆไม่มีอะไรจะทำทว่ารูปร่างหน้าตาเช่นนี้นำซ้ำยังมีแ่เดียวกันทำให้นางอดนึกถึงหัวจิ๋วเย่มไม่ได้นางคิดทบทวนเรื่องราวทั้งหมดแล้วสรุปมาว่าคุณชายเซียวหวินของเป็นพี่น้องที่พลัดพราก จากกันมานานหลายปีของสิทธิพี่กระมังแต่ถ้าสิทธิพี่เป็นคนสกุลหัวของเขตใต้จริงจะมาเจอเรื่องร้ายแรงเช่นนั้นได้อย่างไรหรือว่าเป็นเรื่องของสกุลหัวรุ่นก่อนหรือว่าไม่ได้หรอกหนึ่งครอบครัวย่อมมีลูกหลานแตกเป็นหลายหนอหลายสายก็ได้นี่นะคิดแล้วก็ได้แต่ท้อถอนใจไม่ว่าจะเป็นสมมติฐานแบบใดก็ล้วนแต่เศร้าสลดสุดจะหาสิ่งใดเทียบ นางหวังเพียงให้ร่างกายของตัวเองหายแล้วกลับไปหาหัวจิวเย่เดินทางกลับภาคกลางพร้อมเขาเดินเร็วที่สุดเนื้อขึ้นมาแล้วดวงตากลมโตก็เหลือบขึ้นมองท้องฟ้าความคิดหนึ่งก็พลายไปถึงชายอีกคนทําไมนานถึงเพียงนี้แล้วยังไม่มีข่าวคราวของซูเฉินเช่งเลยสักนิดหรือว่าสุดท้ายเขารู้ว่าคนที่เขารักคือเย่เฉียนเฉียนเลยทิ้งนางไปก็แล้วกระมังไม่เช่นนั้นตามนิสัยที่ชอบยุ่งกับนางไม่ยอมเลิกรา ต่อให้จะถูกลูกน้องจับไปซูเชิญเชร์ก็ต้องหาทางตามมาจนได้มือหนึ่งยกขึ้นกลุ่มขมับถึงแม้จะรู้สึกว่านี่คือความจริงแต่นางไม่ชอบใจเลยแม้แต่น้อยแต่วันเคลื่อนเดือนคล้อยไปหลายคราหลายวันมานี้อาการของหญิงสาวดีขึ้นมากจนสามารถจะออกมาเดินเล่นได้แล้วเสื้อผ้าที่สาวใช้ให้มานั้นต่างจากของผ้ากลางมากนักเสรนเจอลีต้องใช้เวลาครึ่งวันจึงจะใส่ทั้งชุดได้เรียบร้อยครั้งแรก นางคิดว่าเสื้อที่เต็มไปด้วยสีสันต่างๆและเย็บปะผืนนั้นผนกับผืนนี้ไปมาดูแล้วหน้าเวียนหัวนักไม่น่าจะสวยงามมากนักแต่พอหยิบกระจกมาส่องกลับดูดีเกินคาดต้องเอ่ยปากชมตัวเองกับกระจกไปพักใหญ่ในที่สุดนางจึงตัดสินใจหากมีโอกาสจะตัดชุดแบบนี้อีกสักหลายๆชุดเอาไว้ใส่เล่นคงจะดีไม่น้อยเครื่องประดับที่โต๊ะเครื่องแป้งต่างเป็นเครื่องเงินทั้งสิน้นล้วนสะท้อนแสงแวววาวจนดูลายตา ดวงตาเซนจิริทอประกายวูบหนึ่งแล้วก็มืนแสงลงถึงจะล้ำค่าแค่ไหนก็ไม่ใช่ของนางสักหน่อยไม่นางพร้อมหรือยังเสียงเรียกจากสาวใช้ด้านนอกดังเข้ามาเซนจิริจึงหยิบปิน่นเงินที่แกะสลักเป็นลายดอกไม้ขึ้นปักผมแล้วออกไปสาวใช้ดูแค่แวบ,บเดียวก็ร้องตกใจขึ้นมาว่าผมผมสินเสียงเซนจิริก็ถูกผลักกลับเข้าไปในห้องเส้นผมยาวดำคลับของนางถูกดึงปิ่นออกสาวใช้อีสี่คน วิ่งข้ามามารุมมาตุ้มช่วยกันถักเปียะประดับด้วยเครื่องเงินเงินงามอีกหลายชิ้นเมื่อเรียบร้อยแล้วจึงได้อนุญาตให้นางออกไปด้านนอกเดินมาถึงสวนไผ่ที่เงียบสงบหญิงสาวก็พบดอกไม้ที่กำลังบานสะพรัง่งถูกกันด้วยรั้วไม้ไผ่ดูสวยวิจิตรการตายิ่งนักอากาศที่เขตใต้นั้นอบอุ่นดอกไม้ก็หวานงามกว่าที่ภาคกลางสำยังเป็นดอกไม้ที่หาเจอยากในเขตภาคกลางอีกด้วยนิ้วเรียวยื่นไปยังมิทันได้แตะ ดอกไม้เสียงประหลาเสียงหนึ่งก็แววมาแผ่วเบาอายานางกำลังจะจับดอกไม้อยู่เลยสันจหลีหยุดชะง,งักเก็บมือกลับเสียงนั้นก็แววตามมาอีกนางเก็บมือกลับมาแล้วเมื่อหันหน้าเลตาไปมองนางมองเข้ามาแล้วอดทนไว้สันจิลีสูดลมหายใจเข้าปลอดเอ่ยกับฝูงนกฝูงกาข้างหลังพวกเจะมีปัญหาอันใดเกี่ยวกับข้าหรือแม่นางเขตใต้ที่ยืนนำหน้าอยู่เท้าเสเอลขึ้นทันที เจ้าคือหญิงที่มาใหม่นั่นหรือนางคนที่อาศัยเล่าเรื่องพ่อแม่ตายทําให้คุณชายสงสารจนต้องคอยมาดูแลอยู่หลายวันก่อนจมน้ําตายยังกอดขาคุณชายบอกว่าจะมอบตัวให้เจ้าเป็นนางคนนั้นใช่หรือไม่เรื่องแบบนี้จําเป็นต้องพูดด้วยเสียงดังขนาดนี้เลยหรือความนิ่งเฉยของเซนจูรีถูกมองเป็นการยอมรับโดยปริยายฝ่ายตรงข้ามจึงยิ่งกําเริบเสริมบสารมากขึ้นจะร้องให้ให้พวกข้าดูก่อนร้องไม่ออกนางตอบตามตรง จะบ้าหรือไรอยู่ดีๆก็สั่งให้ร้องไห้ไม่ทันได้คิดแม่นางดุร้ายฝ่ายตรงข้ามก็ตรงเข้ามาฟาดแก้มเซินจุหลีครั้งหนึ่งหญิงสาวยังไม่ทันได้ตั้งตัวได้แต่หลบไปข้างหลังฝ่ามือจึงโดนน้ำดอกไม้ทิ่มแทงเอาความแหลมคมทําให้ได้เลือดในทันทีพวกเจ้ากําลังทําอัไดหรือเซินจิลีพยายามลุกขึ้นพวกนางยังไม่ทันหายมุมปากของนางก็อดกระตุกไม่ได้ เมื่อเห็นเหล่าสตรีดุดันเมื่อครูท,ทั้งทำท่าเขินอายในพริบตาเดียวซ้ำยังมีบางคนดึงแขนเสื้อเช็ดน้ำตาที่แห้งผากยังไม่หยุดหย่อนอีกด้วยถ้าทางเศร้าสลดนาเวทนายิ่งนักช่างเปลี่ยนสีหน้าได้รวดเร็วจริงๆสัญจริหันหน้าไปมองไม่ผิดดังคาดผู้ที่ส่งเสียงเมื่อครู่คือคุณชายเมตตาเอื้ออาทรผู้นั้นจริงๆในเมื่อเขาชอบเมตตาผู้ถูกทุกได้ยากนางขอตั้งชื่อนี้ให้เลยก็แล้วกัน ร่างนั้นสวมชุดยาวสีน้ำเงินอ่อนดูสะอาดสะอ้านไร้แม้แต่เศษฝุ่นละอองรอยยิ้มมุมปากอ่อนโยนอบอุน่นยังคงเป็นท่าทีที่แสนจะเมตตาแผ่บารมีสูงส่งเช่นเดิมดวงตาเรียวงามคู่นั้นมองเซนจุริเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนยิ่งไม่นางเซนจ,จะเดินได้แล้วหรืออืมขอบพระคุณท่านมากที่หลายวันวันนี้ดูแลข้าเป็นอย่างดีคุณชายเมตตาเอื้ออาทรไม่ได้สนใจคำขอบคุณแต่กลับขมวดคิ้มมุ่น มือเจ้าเลือดไหลแล้วเซนจิริไข้มือไว้ข้างหลังตอบเหมือนไม่หนักหนาอะไรไม่เป็นไรเมื่อครูข้าไม่ระวังจึงล้มไปเองพลันคุณชายเมตตาเอื้ออาทรก็มองนางด้วยสายตาประหลาดข้าพูดอะไรผิดหรือนางรีบโทษตัวเองไม่ไม่ใช่เจ้าไม่ได้พูดอะไรผิดทั้งนั้นเขาพูดขึ้นด้วยความตื่นตันใจข้าเพียงแค่รู้สึกสราบสิ่นขึ้นมากระทันหันก็เท่านั้นเจ้าโง่เอ้ยเหตุใดถึงได้นำเน่านังฮะ คำพูดอ่อนโยนยังคงออกมาจากริมฝีปากบางเฉียบคู่เดิมถูกคนทำร้ายถูกคนรังแกแต่กลับอดทนเอาไว้ไม่ยอมบอกใครยอมลำบากทุกใจอยู่เพียงผู้เดียว <c oughs> ข้ารู้สึกว่าอยู่ๆหัวใจก็เต้นเร็วมากข้าเป็นอะไรไปแล้วรู้สึกราวกับว่าได้พบเจอผู้ที่มีวาสนาร่วมกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนมุมปากของเซนจรีกระตุกขึ้น ขาก็แค่ไม่อยากให้มีเรื่องก็เท่านั้นเองจะมีความลำบากทุกทรมานอะไรมากมายกันเล่าวันหลังให้ข้าเป็นคนดูแลเจ้าเถิดนะข้าจะไม่ให้เจ้าต้องถูกรังแกอีกคุณชายเมตตาเอื้ออาทรพูดขึ้นอย่างจริงจังข้าขอบคุณท่านมากจริงๆไอ้ลูกตาภาพเอ้ยเลิกน้ำตาร่วงได้แล้วไม่ต้องเกรงใจนี่เป็นเรื่องที่ข้าสมควรทำสมควรสมควรอะไรกันเล่าเซินจิลีสุดลมหายใจเข้าลึกๆเหมือนคิดอะไรบางอย่าง คุณชายเสยวินแท้จริงแล้วข้ารู้จักกับสตรีนางหนึ่งนางมีชีวิตที่น่าเวทนายิ่งกว่าข้ามากมายนักน่าเวทนาอย่างไรหรือคุณชายเมตตาเอื้ออาทรถามอย่างใคร,ร่รู้นางมีลูกกับคนรักแต่กลับถูกเขาทอดทิ้งได้แต่เลี้ยงลูกโดยลำพังอย่างน่าเวทนาลูกก็ป่วยไข้แต่ไร้เงินรักษาจนถูกหมอโยนออกมาข้างถนนสุดท้ายแม้แต่ข้าวก็ไม่มีให้กินอิ่มท้องที่น่าสงสารที่สุดคือนางลำบากขนาดนี้กลับ กลับไม่ได้เกลดแค้นอะไรผู้ชายคนนั้นเลยสักนิดสีหน้าคุณชายหัวสุดจะทานทนต่อว่าต่อขานอย่างแรงใต้ลานี้เหตุใดจึงได้มีชายใจโหดร้ายจิตใจเสลวโครกจนแสงอาทิตย์สองไม่ถึงถือกำหนดขึ้นมาได้อย่างไรเะ้นั่นนะสิเจ้าช่วยพาข้าไปพบแม่นางผู้นั้นด้วยเถอะเสินจิหลีพยักหน้ารับแอบพูดในใจช่างหลอกง่ายเสียจริงลานกว้างแห่งหนึ่ง หลิวเซอือที่ยืนอยู่ในลานกำลังมองซ้ายมองขวาอย่างร้อนรนเมื่อพบสินจุลีจึงรีบปรี่เข้าไปลาวใจเสื้อท่านหมอเอาไว้มัน่นท่านหมอสนินสิทธิพี่ของท่านยังพูดไม่ทันจบหลิวเสอรอก็ร้องออกมาด้วยความตกใจเขาอ,อ่อนซุดลงไปกองแทบพื้นสองมือกุมหัวใจเอาไว้แน่นหน้าตาเต็มไปด้วยความตื่นตะลึงยังไม่อาจปิดบังได้คุณชายเมตตาเอื้ออาทรที่ยืนโดดเด่นอยู่ด้านหลังสซนจุลีดูวชงงนไม่น้อยแต่ก็ยังยื่นมือออกมาอย่างเป็นมิตร แม่นางให้ข้าพยุงเจ้าลุกขึ้นเถอะข้าข้าไม่ใช่แม่นางหลิวเซาปฏิเสธเสียงสัน่นริมฝีปากบางอมยิม้มน้อยเฉ่นั้นขอถามหน่อยเจ้าคือข้าข้าคือเสียงยังไม่ทันหายก็เห็นขาน้อยสองข้างวิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแล้วกระโดดพุ่งเข้าสู่อ้อมกอดของคุณชายหัวเซียววินท่านพ่อท่านกลับมาสักที บุรษผู้เดียวในที่นี้ก้มหน้าลงมาอย่างทำอะไรไม่ถูกนี่คืออะไรกันหรือเซนจุหล่ก้มตัวลงพยุงหลิวเซอร์ขึ้นมาอดถามไม่ได้สิทธิพี่ข่าทำไมหรือหลิวเซอร์พยายามตั้งสติไว้มือกดลงตรงหัวใจสิทธิพี่ของท่านหลังจากที่ฟื้นขึ้นมารู้ว่าท่านออกไปแล้วยังไม่กลับมาจึงออกตามหาจากนั้นพบกับทหารที่อยู่ระหว่างทางจึงต่อสู้กันต่อมาได้ข่าวว่าเขาเดินทางไปยังตำหนักแล้ว ข้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีเลยได้แต่รอท่านอยู่ที่นี่ตำหนักหรือเสรนจิลี่รีบหันหน้าไปมองคุณชายเมตตาเอื้ออาทรอนที่เพิ่งจะหลุดพ้นจากหัวกูตัวได้คำพูดของนางนั้นคุณชายหัวเซียววินล้วนได้ยินตั้งแต่ต้นจนจบจึงเอ่ยปากถามเกิดเรื่องกับสิทธิพี่ของแม่นางเสรนหรือข้าว่าน่าจะเกิดการเข้าใจผิดกันเล็กน้อย เห้ข้าไปอธิบายสักหน่อยก็น่าจะจบแล้วเดียยินเช่นนั้นสันจิลีก็รีบลากแขนคุณชายสำยังเอ่ยปากขอบคุณอีกด้วยข้าน้อยขอขอบคุณคุณชายมากหนิวเซอร์ในเวลานี้ได้แต่จับขอบประตูมองดูทั้งสองเดินจากไปทว่ายังไม่วายรวบรวมสติถามอย่างใจกล้าคุณชายท่านจะมาอีกหรือไม่คุณชายที่ถูกจุดถอยหลังโปรยยิ้มอย่างลำบากใจตอบอย่างอ่อนโยนมาสิแม่นางอื สินจืหลีนิ่งงันในทันทีทำไมถึงรู้สึกว่าตัวเองเหมือนผู้ที่มาทำให้ครอบครัวของคนอื่นร้าฉานเสียนี่ตําหนักในเขตใต้ต่างจากภาคกลางมากมายนักตัวอาคารสร้างได้งดงามและแปลกตาจนทําให้ความน่าสะพรึงกลัวและความเคร่งครึมของสถานที่แห่งนี้ดูลดลงทว่าสซนจิหลีก็ไม่มีอารมณ์จะชื่นชมเลยสักนิดนางเพียงแต่ก้าวตามหลังคุณชายผู้นี้อย่างระมัดระวังแต่สําหรับคุณชายหัวเซียวหวินแล้วตําหนักแห่งนี้เงียบเชียมราวกับ ก้าวเข้าสู่สถานที่ที่ไร้ผู้คนเพียงแต่เห็นหัวเซียวหวินเดินมาแต่ไกลทหารยามสองข้างทางต่างก็แสดงความเคารพอย่างนอบน้อมพร้อมเพรียงผู้มีใบหน้าพิมพ์เดียวกับหัวจิ๋วแย่พยักหน้าอมยิม้มแต่ยังคงแผ่ความรักและความสันที่สุขไปเรื่อยๆทหารที่ลุกขึ้นแล้วต่างมองคุณชายผู้นี้ด้วยสายตาเคารพยกย่องสีตาลอยคุณชายหัวเซียวหวินเดินไปหยุดที่คนสุดท้ายผู้นำทหาร มีคนที่เอดวงตาเรียวยาวมองไปที่เซนจิรีเซนจิริเติมคำให้หน้าตาคล้ายกับเจ้ามากอ๋อมีผู้ชายที่หน้าตาเหมือนข้าถูกพาเข้ามาหรือไม่ขาหันไปถามผู้เป็นทหารนำอีกคนผู้นำทหารขมวดคิว้วคุณชายเสียวนหรือว่าท่านหมายถึงเยเสอเขาอยู่ข้างในจริงแต่เรื่องนี้ท่านอย่าได้ก้าวไกลเลยดีกว่าเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนข้าหากมีอะไรเข้าใจผิดแล้วก็ ไม่มีอะไรเข้าใจผิดหรอกคุณชายเซียววินเชิญกลับไปเถอะผู้นำทหารแทรกขึ้นสายตาของผู้ที่เป็นความหวังเดียวของเซินจือหลีมองมายังนางอย่างจนปัญญาเห็นเช่นนี้เซินจือหลีจึงรีบดึงชายแขนเสือเ้อคาเวน่นพูดด้วยความน่าสงสารอย่างที่สุดคุณชายฮัวได้โปรดเถอะข้ามีญาติเพียงคนเดียวข้าขาดเขาไม่ได้ราวกับยาเสริมกำลังน้ำเสียงที่เอ่ยอ,ออกมาอีกครั้งจึงหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมผู้นำทหารอย่างน้อย เจ้าก็ต้องอธิบายมาว่าทำไมถึงได้จับเขามากระมังบางทีอาจจะเป็นการเข้าใจผิดก็ได้จะทำให้แม่นางที่น่าสงสารอย่างที่สุดผู้นี้เสียใจได้ลงคอเชียวหรือผู้นำทหารร่างใหญ่ล่ำสันเหลือบตามองสันจริรีแค่เพียงแวบเดียวก็ร้องขึ้นทันทีนางเป็นคนที่ช่วยเจ้ามารพิดเยเสอก่อกรรมํำเข็นนินดาทหารรีบจับตัวนางซะ ทหารที่มุงดูราวกับชมละครเห็นดังนั้นตังก็รีบกระโดดเข้าหาเซนจูริีทันทีจังหวะที่หญิงสาวจะโดนจับนางก็พลิกข้อมือเข็มยาวแหลมคมเล่มหนึ่งปรากฏขึ้นในจังหวะเดียวกันนั้นปลายเข็มก็ชี้ไปยังลำคอของคุณชยัยเมตตาเอืออ้ออ่อรให้คาเข้าไปหล่าทหารต่างอยู่ในสภาพหยิกเล็บก็เจ็บเนือ้อแล้วทั้งสิน้นไม่กล้าเข้าไกลแต่ก็ไม่อาจปล่อยไปสซนจูริีดึงตัวประกันเข้ามาหาตนพูดพลางหดเที่ยม ปลายเข็มจุมพิษแล้วรีบบอกมาว่าสิพี่ของข้าอยู่ที่ไหนไม่เช่นนั้นข้าจะฆ่าเขาซะผู้นำทหารเกิดความลังเลข,ขึ้นมาครู่หนึ่งเจ้าอยากเข้าไปจริงหรือแน่นอนได้เขาอยู่ข้างในนั้นปลายนิ้วชี้ไปยังส่วนลึกด้านในของตำหนักเจ้าปล่อยคุณชายเซียววินก่อนข้าจะพาเจ้าไปทันทีไม่รอให้สัญจรีเอ่ยปากคุณชายที่ยังถูกจับตัวก็คลี่ยิ้มชิงพูดขึ้นก่อนข้าไม่เป็นไรหรอกหากปล่อยข้าตอนนี้นางน่าจะไม่ไว้วางใจ สุดท้ายผู้นำทหารก็จำใจได้แต่ปล่อยให้เซนจิริเดินนำเดินไปได้เพียงสองก้าวทั่วประกันยกมือขึ้นเล็กน้อยเซนจิริรีบระวังทันทีเจ้ามาทำอะไรหรือเปลี่ยนท่าเดินสักหน่อยไหมจะเดินอย่างนี้คงเหนื่อยมากกระมังสีหน้าเซนจิริพลันสับสนเจ้าดีอย่างนี้กับทุกคนเลยหรือเจ้ามีชีวิตอยู่ถึงตอนนี้ได้อย่างไรกันฮะขุนชายคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบว่าเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าก็ไม่ได้จะฆ่าฆ่าจริงสักหน่อย จารู้ได้อย่างไรว่าข้าจะไม่ฆ่าเจ้าเฮะอรู้สิใบหน้านั้นเปื้อนรอยยิ้มแต่กลับดูมั่นใจอยู่ไม่น้อยมือที่จับเข็มยิ่งกระชับเน่นขึ้นความรู้สึกที่ถูกคนรู้ว่าแข็งนอกอดอใดน,นั้นช่างไม่ดีเอาเสียเลยเซนจูลี่ทิบประตูตำหนักเข้าไปอย่างแรงพยายามหวางท่ากล้าหาญหลังจากประตูใหญ่เปิดออกพลันสายตาของนางก็สบกับร่างร่างหนึ่งนางมองเพียงแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นหัวจิ๋วเย่แน่แล้ว ความรู้สึกเป็นห่วงทําให้อดเอ่ยปากออกมาไม่ได้สิทธิพี่หัวจิวเย,ย่ได้ยินรีบหันหลังกลับเจ้าพูดได้แค่คําเดียวคําพูดก็ขานหายไปเพราะร่างที่เหมือนเขาปรากฏอยู่ข้างสินจลีหัวเซียวหวินในจังหวะเดียวกันสายตาของหัวเซียวหวินก็มองไปที่หัวจิวเย่ยต่างคนต่างสบสายตาก,กันนิ่งภาพนี้ช่างดูประหลาดนักใบหน้าทั้งคู่คล้ายคลึงกันราวกับภาพสะท้อนในกระจก แต่กลับมีสีหน้าท่าทางที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความเงียบเข้าครอบคลุมทั้งตํนักเงียบเสียจนกระทั่งหางมีเข็มสักเล่มตกลงพื้นก็คงได้ยินเป็นครูใหญ่กว่างัวจิวเย่จะทําลายความเงียบวางสีหน้านิ่งเฉยแต่วาจาที่เอ่ยออกมานั้นกลับเย็นยเยือกคนผู้นี้เป็นใครเหตุใดจึงดูคุ้นหน้านักข้ารู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันพวกเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือไม่มีชายหัวจิวเย่เพียงคนเดียวที่สงสัย หัวเซียววินเองก็สงสัยไม่ต่างกันใจกลางตํนักเสียงบุรุษหนึ่งที่ทรงพลังแทเขมาขัดจังหวะก,การสนทนาที่แปลกประหลาดนี้เซียววินจะมาที่นี่ได้อย่างไรกันหรือหัวเซียววินอมยิ้มน้อยๆสีษะน้อมต่ำลูกคาระวะท่านพ่อท่าทางนั้นอ่อนน้อมเป็นไปตามธรรมชาติเหมือนไม่ได้สนใจเข็มเงินในมือของเซินจือหลีเลยสักนิดเซินจือหลีทอดสายตามองออกไปทบชายผู้หนึ่งดูจากหน้าตาแล้วพอจะบ่งบอกว่าอายุไข ไดนล่วงเวลาเข้าสู่วัยกลางคนสีหน้าเขาเคร่งครึมนักกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้ดูสูงสักดุดราชาบุคคลผู้นี้แต่งกายด้วยชุดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเขตใต้บนศีรษะสวมรัดกล้าวทองคำมือขวาถือไม้เท้าที่ทำมาจากฝีมืออันปราณีตอืมนางมองเขาสลับกับมองสองแฝดหัวเซวินหัวจิ๋วเย่ดูแล้วชายบนบัลลังก์น่าจะสีิกว่าใบหน้านั้นยังคงเหล่า,งาเงดงามยิ่งนัก การเวลาไม่ได้ทำให้ความสง่างามของชายผู้นี้ลดลงเลยแม้แต่น้อยเทียบได้ว่าใบหน้าหลอนเหล่านี้เมื่อผ่านการเวลาขัดเกลากลับยิ่งดูคมคายสูงสักและมีเหลี่ยมมุมชัดเจนขึ้นไม่ต่างจากยกที่ถูกสลักมาอย่างดีแล้วเพียงแต่ไม่ว่าจะดูอย่างไรที่ตัวเขาก็มีกลิ่นอายอันอึมครึมและแผ่รังสีอันตรายออกมาโดยตลอดหรือว่านี่คือราชาแห่งเขตใต้หรือตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เจ้าควรจะมาเซียววิน จะออกไปก่อนราชาเขตใต้ผู้เสียงขรึมหัวเสียววินอมองไปที่หัวจิวเย่พูดด้วยน้ำเสียงน่ำนวลน,นักท่านพอ่อชายผู้นี้เป็นเพื่อนของแม่นางข้างกายค่าถ้าเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดข้าขอพาเขาไปด้วยได้หรือไม่ไม่มีการเข้าใจผิดอะไรทั้งสิ้นจะรู้หรือไม่ว่าเขาเคยทําอะไรลงไปบ้างข้าผู้เท่าทั้งสองในตาหนักสามอสรพิษและลูกน้องถึงเจดคน หัวเสียวินนิ่งเงียบทันทีสันจิรีมองดูเหตุการณ์นี้แล้วไม่อาจทนรับได้จึงเอ่ยปากออกไปว่าสมควรแล้วพวกมันไม่ต่างอันใดกับสัตว์ป่าพวกมันพวกมันทำกับน้องสาวของสิทธพิพี่พูดได้เพียงประโยคเดียวเสียงพลันเงียบไปไม่ว่าจะพูดต่อไม่ได้เพียงแต่สันจิรีไม่รู้จะพูดให้ใครได้ฟังต่างหากนางยังจำคำพูดของผู้เท่าได้คุณใช้หัว จริงๆแล้วทุกอย่างนี้คุณชายของข้าล้วนเป็นคนออกคำสั่งทั้งสิน้นพวกข้าทำตามคำสั่งเท่านั้นแท้จริงแล้วคุณชายของพวกนั้นก็คือราชาแห่งเขตใต้ผู้ที่นั่งอยู่ตรงหน้านางนั่นเองและผู้อยู่ข้างๆนางก็คือลูกชายของราชาเขตใต้ไม่มีผิดแน่เมื่อครูหัวซิวินเองอาจคิดเป็นเรื่องเล็กจึงยอมช่วยนางแต่เมื่อเรื่องเกี่ยวข้องกับราชาแห่งเขตใต้แล้วเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่จะยืนอยู่ตรงนี้ อย่าพูดอีกเลยสัตว์ป่าอย่างเจ้าจะฆ่าก็ฆ่าไม่จําเป็นต้องใส่ร้ายอะไรข้าหรอกเสียงของหัวจิ๋วเย่ยดังกล้องอยู่ในตำาหนักหลังใหญ่ว่างเปล่าหลังนี้ไม่นานนักหรอกเจ้าจะได้ตายสมใจแน่แต่ก่อนจะตายมอบราชาแห่งราชันมาให้ฆ่าสิก่อนคําพูดของราชาเขตใต้ที่เปล่งออกมาเย็นเยียบยิ่งนักราชาแห่งราชันหรือหัวเสียววินเอ่ยขึ้นอย่างงงงวยเหมือนคืออะไรกัน เสียงของบุตรชายทําให้ราชาแห่งเขตใต้ต้องข่มตัวสะเอาไว้หันหน้าไปพยายามพูดกับหัวเสียววินอย่างอ่อนโยนเจ้าออกไปก่อนนะลูกรักสิ้นคําพูดคนหนึ่งเงามืดก็กล้าวออกมาคนหนึ่งกลมตัวเล็กน้อยทําท่าจะเชื้อเชิญหัวเสียววินท่าทางนั้นดูนอบน้อมแต่กลับทําให้คนปฏิเสธไม่ได้ในขณะนั้นเองหัวจิ๋วเยก่กระหัวร้อเสียงดังออกมาอย่างประชดประชันฮ่า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 ใช่สินะราชาแห่งราชันจะจับคู่กับ บุรุษสกุลหัวทุกๆรุ่นแต่และรุ่นจะมีเพียงคนเดียวเท่าน,นั้นที่ครอบครองมันได้ถึงข้าตายก็ไม่มีวันยกให้เจ้ารักรู้เอาไว้เสด้วยลูกชายเจ้าต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นได้เพียงราชาของเขตใต้ที่ไม่มีราชาแมาลงพิษร้ายอยู่ในตัวเจ้าคิดว่าหากเกิดเรื่องนี้เปิดเผยออกไปแล้วจะมีคนเชื่อถืออีกหรือก็เหมือนกับใครบางคนที่ชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่มีวันล้างชื่อที่เสื่อมเสียล้างประวัติศาสตร์ และเป็นผู้ชิงบัลลังราชาเขตใต้ได้รอกพูดไปแล้วมุมปากเริ่มมีโลหิตไหลทว่าหัวจิ๋วเย่ยกลับไม่รู้สึกตัวเลยแม้แต่น้อยของเหลวสีแดงสดที่หลังออกมาอย่างผลให้ซันจิ๋ลีไม่สามารถทนมองได้นังรีบเคลื่อนกายเข้าไปกดชีพจรของหัวจิ๋วเย่ยอย่างรวดเร็วเมื่อหัวเซียววินถูกเชิญออกไปด้วยวิธีการแกมบังคับทาให้ในตําหนักใหญ่แห่งนี้เหลือเพียงแค่สามคนเท่านั้นราชาเขตใต้เดินออกมาจากเก้าอี้อย่างมั่นคง เลือดหยดหนึ่งเผยให้เห็นที่ปลายนิ้วในเวลานี้ประตูตำหนักถูกปิดไปครึ่งหนึ่งหงม,มื่อสะท้อนลงบนใบหน้าของเขาทําให้ใบหน้าเงินงามนั้นดูราวกับพยามันเจ้าน่าจะรู้ว่าในใต้ล่านี้ผู้ที่มีราชาแมาลงพิษร้ายไม่ได้มีแค่เจ้าเพียงคนเดียวหากข้าไม่ได้มันข้าก็สามารถกลืนเจ้ากับผู้หญิงของเจ้าได้หัวจิวเย่ผลักเสินจิลีออกไปทันทีนางไม่ใช่ผู้หญิงของข้าในวูปนั้นสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเครียดแค้น ราชาแมาลงพิษร้ายของเจ้าราชาเขตใต้ยพยักหนา้าข้าเอามาจากพ่อของเจ้าวิธีการนั้นง่ายดายยิ่งนักข้าเพียงแค่ขืนใจแม่เจ้าต่อหน้าเขาและบอกเขาต่ออีกว่าหากไม่ยอมมอบราชาแมาลงพิษร้ายออกมาข้าจะทําให้นักโทษในคุกคข่มขืนแม่เจ้าให้หมดเพียงเท่านี้พลันอ,อกของหัวจิวเย่ก็หนุนขึ้นแล้วแฟบลงอย่างดเดือดจังหวะการหายใจก็เป็นไปตามอารมณ์ที่ข้างแข้นอย่างที่สุดสายตาพระมัวนั้นราวกับมีเปลวลุกชน ริมฝีปากถูกกัดจนเลือดออกบีบเค้นคำพูดออกมาจากปากด้วยความลำบากยิ่งไอสัตว์ปา่าชาิชั่วพอข้าเป็นน้องชายเจ้านะเสียงหัวรเราะเยียดยามดังลอดออกมาจากปากอีกฝ่ายข้ารู้แล้วอย่างไรเล่าทำไมผู้หญิงที่ข้าชอบจะต้องแต่งงานกับเขาด้วยก็เพราะเขามีแมลงพิษร้ายสูงสักฝังตัวอยู่สามารถสืบทอดเป็นราชาของเขตใต้ได้อย่างไรล่ะเช่นนี้แล้วเหตุใดข้าจึงจะทำไม่ได้ชนะเป็นอ๋องแพ้เป็นโจร ข้าไม่เคยรู้สึกว่ามันจะน่าอับอายตรงไหนราชาแห่งเขตใต้มีสีหน้าดุดันขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนกับตอนนี้มอบราชาแห่งราชนที่อยู่ภายในกายของเจ้ามาให้ข้ามันสมควรจะเป็นของเสียววินลูกชายข้ามอบมันมาแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปเจอพ่อเงงๆงของเจ้าในนรกอย่างไร้ซึ่งความทรมานไม่เช่นนั้นแล้วก็ข้ามีวิธีที่จะทําให้เจ้าได้ลิ้มรสว่านารกเป็นอย่างใดกันแน่คล้ายกับคําขู่นั้นไม่มีความหมาย หัวจิ๋วเย,ย่เพียงยิ้มเย็นย่เยือกในใบหน้ามองตรงไปยังผู้พูดราชาเขตใต้ยังกล่าวต่อเป็นความผิดของหญิงชั่วนั่นต่างหากพูดว่าชอบข้าแต่กลับไปแต่งงานกับน้องชายข้าแทนข้าก็แค่ให้ใชเ้เลวหญิงชั่วคนนั้นรับเวรรับกรรมที่พวกมันได้สร้างขึ้นมาก็เท่านั้นเองด้วยความรวดเร็วราชาเขตใต้ก็พลิกมือกรีดข้อมือของหัวจิ๋วเย,ย่ทันทีบาดแผลที่เกิดขึ้นส่งผลให้โลหิตสีแดงฉานหลั่งออกมาทว่าโลหิต ที่ปลายนิ้วของราชาแห่งเขตใต้นั้นหยุดลงบนข้อมือของหัวจิ๋วเย่ด้วยแทบจะในพริบตาเดียวความเจ็บก็กัดกินจนชายหนุ่มต้องบิดร่างไปมาไม่เพียงแค่นั้นราชาเขตใต้ยังได้ลงมือบีบคอเซนจุรีด้วยมือเดียวแล้วยันร่างนางไปที่ผนังน้ำเสียงเย็นเยียบฟังดูไม่รีบร้อนเจ้าอยากจะให้ข้าทำอะไรกับแม่นางน้อยๆของเจ้าดีล่ะหึในเวลานี้ขาของเซนจุริลอยขึ้นไปในอากาศสมองคิดสับสนวุ่นวายอย่างที่สุด นี่มันเรื่องมารดดกเลือดในตระกูลหรองหรือนี่สองพี่น้องชิงอำนาจข้าฝันโหดเหี่ยมความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยออกมาแล้วหญิงสาวจับมือที่แทบจะบีบคอของนางจนแตกละเอียดนั้นอย่างยากลำบากแต่ก็ยังเอ่ยปากกล้าต่อว่าโยนโทษให้ผู้หญิงเจ้านี้เห็นแก่ตัวบ้าอำนาจอย่างสิ้นเชิงไร้มนุษยธรรมแม้แต่น้องชายแท้ๆของตัวเองก็ไม่ละเว้นราชาแห่งเขตใต้หน้าถอสีขาวซี้ราวกับกระดาษก็ไม่ปาน เหลวไหลต่างเป็นเพราะหญิงชั่วนางนั้นทั้งสินส้นเซนจลีแค่เสียงหัวรเราะเยียหยามน,น้องชายเจ้าดีกับเจ้ามากกระมังสีหน้าเจ้าถึงได้แสดงความรู้สึกคล้ายสำนึกผิดเจ้ายังมีจิตสำนึกด้วยหรือสีหน้าของราชาเขตใต้พลันมืดครึ้มราวกับท้องฟ้ายามพายุขนองมือที่จับลำคอของนางอยู่แน่นยิ่งกว่าเดิมใครให้เจ้าพูจาเหลวไหลฮะโอ๊ยราชาเขตใต้หันหน้ากลับไปทันที ได้เห็นหัวจิวเย,ย่กำลังกัดแขนตนอย่างแรงเลือดของทั้งสองคนค่อยๆหลั่งไหลมารวมกันขณะที่หัวจิวเย่ยเจ็บปวดราชาแห่งเขตใต้ก็รวมเจ็บปวดไปด้วยความเจ็บปวดนั้นไหลไปตามจุดที่เลือดรวมกันทําให้ราชาเขตใต้ตื่นตัวในทันใดลงมือฟานหัวจิวเย,ย่ออกไปโดยแรงแผ่นหลังของหัวจิวเย่ยชนเข้ากับผนังเสียงดังปึง้งแรงกระแทกส่งผลให้เขาอักโลหิตออกมาคำโตตับไตไส้พุงต่างสั่นสะเทือน แต่ก็ยังหัวรอได้พวกเรามาตายพร้อมกันเถิดท่านลุงให้พินร้ายในตัวข้ากำเริบถึงตอนนี้ทุกคนที่โดนเลือดข้าก็จะตายกันหมดเพียงเท่านั้นเซนจุริก็ร่วงหล่นจากอากาศฝ่ามือเรียวเล็กลูกไปที่ลำคอตำหนักหลงใหญ่ที่วางเปล่าแห่งนี้พผันเงียบเหงาเศร้าสลุดอย่างยากที่จะบรรยายทว่าในความเงียบงันกลับมีเสียงสใสัยดังขึ้นฟังอย่างไรก็ไม่เข้ากับบรรยากาศนี่เพวกเจ้าอยากจะไปตาย ข้าก็ไม่คัดขานหรอกนะแต่จืหลีของข้าข้าขอพากลับไปได้หรือไม่จบตอนย่อยที่3.6ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่อง สามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออเัเลดค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะ ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ